ไรอันกาเซียตั้งเป้าหมายหน้าเป็นทางโรเดนโดโรเมโรโดยล่าสุดนั้นไรอันกาเซียนักชกซุปเปอร์สตาร์ชาวอเมริกันมีเป้าหมายในไฟหน้าเป็นทางแชมป์โลก WBA รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทโรเดนโดโรเมโรโดยเมื่อไฟล่าสุดที่ผ่านมาไรอันกาเซียได้ขึ้นโชคกับทางออสการ์ดูอาเต้และเขาก็สามารถชนะน็อกไปได้ในยกที่8เขาได้ออกมาเรียกร้องโรเดนโดโรเมโรให้มาชกกับเขาในการแถลงข่าวหลังการชกโดยทางไรอันกาเซียเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมอยากเป็นแชมป์นั่นคือเป้าหมายของผมผมอยากชกกับโรลี่มันจะเป็นไฟที่สนุกเขาชกได้ดุดันเขาเป็นบ้าการสร้างไฟนี้จะต้องบ้ามากแต่ตามเทคนิคแล้วเขามีแชมป์อยู่ผมไม่รู้ว่าคุณบาดเจ็บจริงๆหรือไม่แต่ให้รักษามันซะผมจะไปอัดคุณไรอันกาเซียกล่าวสำหรับทางโรเดนโดโรเมโรเขาไม่ได้ขึ้นชกอีกเลยตั้งแต่เขาชนะอิสมาเอลบาโรโซในการชิงแชมป์โลกของ WBA ที่ว่างในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาต่อมาหลังจากนั้นเขาได้รับคำสั่งให้ป้องกันแชมป์โลกไฟต์บังคับกับทางโอฮาร่าเดวิดแต่ทางโรเดนโดโรเมโรเขาได้ขอพักคำสั่งเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์นั่นเอง